เดือนหน้าครับเดือนหน้าก็แล้วตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับพี่ตื่นเต้นจนแบบตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกแล้วคือแบบมันแบบก็ใกล้มากๆแล้วครับต้องเล็งแทนก็เกรงด้วยแล้วก็มันเหมือนกับจริงๆแล้วเอาตรงๆทุกวันนี้หลับยังไม่ค่อยสนิทเลยมันไม่กังวลหน่อยๆคือเราก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับแล้วก็การมีลูกคนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบทำตัวไม่ถูกกันไม่รู้เหมือนว่าอะไรจะทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ลุ้นอยู่ตลอดว่าเอ๊ะจะก่อนกำหนดที่เราคลอดไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะหลายคนก็มีก่อนบ้างอะไรก็กลัวอยู่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านแล้วจะทำไงอะไรเงี้ยครับแต่สุขภาพของแม่เองโอเคแข็งแรงไหมแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีครับแล้วก็งานเยอะกลับมาช่วงนี้งานเยอะอีกเลยคือด้วยความที่สุขภาพแข็งแรงก็เลยพยายามทำงานอีกก็เลยตอนนี้ก็พยายามให้เบาๆลงแล้วเพราะบอกว่าจริงๆแล้วครึ่งเดือนพฤศจิกายนลงมาเนี่ยก็น่าจะเบาๆลงได้แล้วแต่คุณพ่อก็เตรียมสแตนบาย24ชั่วโมงสแตนบายตลอดครับก็คือมีคิวที่ต้องไปถ่ายละครต่างจังหวัดก็พยายามขอเลื่อนๆไปก่อนว่าคือแบบเต็มที่ค้างได้แค่คืนเดียวไปค้าง2คืนก็ไม่ไหวคือคุณสองพี่น้องหยุดครับสั่งเบรกครับเพราะว่าต้องหยุดก่อนแป๊บนึงคือให้ลูกมีโอกาสได้เลือกบ้างไม่ใช่แบบแม่จัดทุกอย่างให้หมดเลยต้องแม่เหอะมากทุกอย่างเต็มไปแล้วก็คิดว่าพร้อมนะครับในความรู้สึกเราคิดว่าพร้อมพอสมควรแล้วล่ะตอนนี้เยอะมากเลยใช่ไหมครับมีเกณฑ์ของที่บ้านก็ไม่ถึงกับเยอะมากผมว่าพ่อแม่มือใหม่ทุกคนน่าจะเป็นนะครับเพราะว่ากังวลว่าจะมีนู่นไหมจะมีนี่ไหมจะขาดนู่นนี่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เพื่อความพร้อมมากกว่าครับอย่างเรื่องห้องเรื่องอะไรเตรียมไว้ให้น้องห้องเนี่ยมีห้องอยู่แล้วตั้งแต่ที่แรกนะครับการซื้อบ้านปลูกบ้านก็เตรียมห้องไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยก็คงน่าจะให้นอนอยู่ห้องเดียวกันนะครับเป็นว่ายกเตียงเด็กเข้าไปในห้องนอนอยู่ตรงนี้ตั้งใจจะเลี้ยงเองเลยไหมคะส่วนใหญ่ตั้งใจจะเลี้ยงเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จ้างแนนนี่ที่เป็นแบบประจำแนนนี่โดยเฉพาะคือแบบพ่อแม่เลี้ยงเองคุณยายช่วยเลี้ยงบ้างแล้วก็มีพี่เลี้ยงไม่ใช่พี่เลี้ยงเป็นแม่บ้านมากกว่าแม่บ้านที่ทำงานบ้านแค่นั้นเองพี่เขียนต้องมีไปเรียนเข้าคอร์สคุณพ่ออะไรเงี้ยช่วยอาบน้ำห้องใหม่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีนะพอตังค์พ่อแล้วเนี่ยมีแน่ๆเราต้องโดนจับไปเรียนกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะยากหรอกเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ทำได้นี่แอบตื่นเต้นไหมคะถ้าต้องไปเรียนจริงไม่นะคิดว่าต้องทำได้ครับในละครอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือนไม่เคยถ่ายละครที่ต้องแบบอุ้มเด็กขนาดนั้นด้วยแต่ว่าตัวเองเป็นพี่ที่มีน้องๆลูกพี่ลูกน้องเยอะครับก็จะมีโอกาสได้แบบเลี้ยงเด็กๆเล็กๆมาพอสมควรครับคิดว่าเอาอยู่ครับจริงๆมีกังวลอะไรบ้างคือกังวลเรื่องทั่วไปมากกว่ากังวลเรื่องอนาคต10ปี20ปีเป็นแบบเขาเรียกเป็นเหมือนแบบเป็นแบบคาดในล่วงหน้าเยอะมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ปีเดียวครับคือห่วงอนาคตเขาจะให้เขาเรียนอะไรอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เริ่มดูที่เรียนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆนี่ผมพูดจริงๆนะไม่หรอกคือต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวโรงเรียนไหนที่เห็นหน้าผมไปขอสมัครนะครับถ้าลูกผมเกิดเมื่อไหร่นี่ผมจะไปขอสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นทันทีครับสตาร์ทจากอนุบาลก่อนนะครับอนุบาลที่มีริทไลชื่อสำคัญก็ได้ให้พบผมเร็วๆนี้ครับจะไม่ต้องนานชาติเติมมันจะได้ไม่เลยก็ตั้งใจเลยที่แบบไม่คือเรียนสองภาษาได้แต่ว่าถ้าเป็นอินเตอร์คงไม่ดีกว่าครับอันนี้พี่แกก็เห็นด้วยคือพี่ตอบว่าสนับสนุนเต็มที่ว่าแบบนั่นหนักกว่าเลยครับคือนั่นจะแบกท้องเข้าไปโรงเรียนอนุบาลได้ซ้ำผมก็บอกว่าหยุดก่อนนะรอเขาต้องมีใบเกิดก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะให้แล้วครับเขาจะเดินเข้าไปเลยครับเขาบอกเขาจะเดินไปดูก่อนเพราะคือเดี๋ยวนี้โรงเรียนอนุบาลบางโรงเรียนเนี่ยต้องจองคิวกันนานมากครับจริงๆไม่รอเล่นนะคือแบบเขามีบางโรงเรียนเขาต้องไปรับคิวแบบสมมติคิวเปิดให้สมัครตอน10โมงเช้าเขาไปรับ4ทุ่มของคืนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอขนาดนี้เลยเหรอแพงด้วยพี่ใช่เนาะแพงมากครับ